สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคุณที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับนิดนึงคำถามนี้นะคุณอาทิตย์ถามว่า All New D-Max ไปดัดคอม้ามาถ้าดัดกลับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็อาการนี้น่าจะประมาณปีนฟุตปาดตกหลุมกระแทกมาแรงๆรถปิกอัพอย่างอีโซอย่างจริงๆไม่ใช่อีโซที่เขาอื่นก็เหมือนกันที่ช่วงล่างหน้าเป็นแบบนี้มีคอม้าเนี่ยนะก็อย่างแรกที่จะเจอคือการตั้งเริ่มจากตั้งศูนย์ไม่อยู่ก่อนพอเครื่องเขาตั้งศูนย์เพิ่งเห็นแล้วว่าคอม้าโคตรก็มีการดัดจริงๆมันมี2อย่างมีเปลี่ยนกับดัดคือถามว่าดัดแล้วดีไหมผมตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละที่ดัดไม่เหมือนกัน คือถ้าดัดแล้วกลับมาเป๊ะก็ได้ประมาณ 80-90% ก็ไม่ร้อยนะฮะเปลี่ยนเนื้อง่ายกว่าแต่เปลี่ยนก็เดี๋ยวนี้มันมีของแล้วมันไม่กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวไปแก้ตั้งศูนย์กันแล้วตั้งกันทั้งวันมันก็ต้องตั้งเขาเรียกอะไรก็ต้องไปบวกฝั่งอื่นเข้าไปเดี๋ยวก็กินยงกินยางอีกปัจจุบันมันมีขายแล้วนะคอม้าได้เบิกซื้อในซีเอลก็มีไม่ได้แพงด้วยครับใช่ซื้อเปลี่ยนเลยถ้ามันคือเพิ่มเติมนิดนึงคือคอม้าเนี่ยมันจะเป็นเหล็กหล่อครับพอเหล็กหล่อพอปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแข็งใช่แต่มันจะหักง่ายนะครับเวลาที่มันมีปัญหาปุ๊บเราไปดัดอ่ะโอเคได้โอเคได้แต่ถ้ามากกว่าไปกว่านั้นอ่ะบางทีมวลที่ส่วนผสมวันดีคืนดีหักอ่ะมันหักขึ้นมาเนี่ยตัวใครตัวมันเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถของคุณใช้อยู่ทุกวันครับแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้ประหยัดในเรื่องของไอ้ตรงนั้นมากเท่าไหร่คอม้าไม่แพงครับเปลี่ยนเลยครับจบนะครับพี่กรวัชรพลนะครับรายงานตัวสวัสดีครับพี่กรมารับสายกันรับสายคุณอะไรครับหมูสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมญาติเรียนถามนี่นะพอดีผมซื้อรถให้ลูกมาคันหนึ่งเป็นรถBMW มันอยู่ E36 ฮะปี2000นะฮะE36 นกแก้วอ่ะครับครับทีนี้ผมมีปัญหาว่าการปรับรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีแค่เป็นเกลียวอยู่ตรงสายคันเร่งอ่ะครับเวลาปรับให้มันอยู่ที่ประมาณสัก700รอบจะไม่เปิดแอร์แต่พอเปิดแอร์แล้วก็ขึ้นมาประมาณ800รอบเนี่ยมันก็ดีก็คือไม่กินน้ำมันไม่อะไรแต่ปัญหาคือว่าเวลาเหยียบมันเหมือนเหยียบไม่ออกวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกแล้วก็สมมติเวลากดคลิกดาวน์เนี่ยคล้ายๆมันไปสุดซะก่อนคือสุดระยะไอ้คันเร่งซะก่อนทีนี้ว่าแต่ถ้าสมมติผมปรับขึ้นไปคลายฮะเวลาคลายให้มันรอบขึ้นมาสักประมาณ8-900แล้วพอติดแอร์แล้วอยู่ประมาณ900-1,000เนี่ยครับก็จะเช็คคือกลัวว่าเวลาเข้าเกียร์แล้วมันจะกระตุกอ่ะมันกระชากรถมันจะเดินหน้าแต่ว่าเวลาเหยียบคันเร่งแล้วก็ดีพุ่งแล้วก็เวลาคลิกดาวเขาพูดปาดมาเลยฮะไอ้ตรงนี้ผมต้องไปปรับคันเร่งยังไงครับผมปรับไม่เป็นนะไอ้ตัวนี้มันเกี่ยวกับสายคลิกดาวอะไรหรือเปล่าครับไม่คันนี้เป็นเครื่องอะไรฮะคันนี้ E36 เครื่อง M43 ธรรมดานี่ฮะเป็น318ถูกไหม318ครับคันนี้มันสกรูมันเดี๋ยวก่อนมันมีสกรูตั้งรอบเรือนเบาตรงลิ้นปิดผีเสื้อไหมฮะมันมีเกลียวเลยฮะเกลียวที่สายคันเร่งเลยฮะคุณหมูเนี่ยเขาไปปรับตั้งสกรูตัวเล็กๆ อ่ะให้ปากปิดผีเสื้อเนี่ยมันเผยขึ้นมาเพื่อที่ให้รอบอ่ะมันขึ้นมาแล้วปรับน้อยไปปุ๊บเนี่ยเวลาออกตัวมันก็จะมีปัญหาสิ่งที่คุณทำตรงเนี้ยมันจะผิดนะครับจริงมันผิดหลักนะใช่เพราะว่ามันเวลาจูนจริงๆมันต้องเช็คหลายๆอย่างเออใช่มันไม่ใช่อันนี้มันได้ปรับแค่ส่วนผสมอากาศอย่างเดียวมันมีเรื่องของน้ำมันด้วยอันแรกเลยเนี่ยคุณต้องตรวจสอบดูเครื่องยนต์ของคุณก่อนว่าเครื่องยนต์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่าเช่นหัวเทียนดีไหมวาล์วไอเดียเสียเป็นยังไงนะครับพอต่อมาปุ๊บก็จะมาดูถึงเรื่องของการเซ็นเซอร์น้ำต่างๆรอบตัวของเขาเนี่ยที่จะเซ็นเซอร์น้ำไปหากล่อง ECU เนี่ยให้ปล่อยอากาศกับน้ำมันส่วนผสมให้มันสมบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยระบบสายไฟทั้งหมดเนี่ยรถเนี่ยมันมีการผ่านการใช้งานมาประมาณสัก
จะร่วม20ปีแล้วบางทีสายไฟเนี่ยมันลอสในระบบเองคำว่าลอสคืออะไรเวลาที่จากกล่อง ICU มันคอนโทรลมาปุ๊บมันจะมีขี้เกลืออยู่ติดอยู่ทำให้การเดินของกระแสของเนี่ยไม่เสถียรนะครับต้องไปตรวจสอบดูสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยเครื่องยนต์เซ็นเซอร์น้ำสายไฟนะฮะให้ช่างเขาตรวจสอบดูเลยว่าตัวไหนที่มันมีปัญหาถ้าเกิดเราไวริ่งสายไฟเนี่ยผมก็ว่าไม่แพงชุดหนึ่งทำเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่เกินหมื่นแต่ตอนนี้ที่ฟังเขาคือมันโอเคอยู่นะมันปกติอยู่ปกติทุกอย่างปกติอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปตั้งรอบเดินเบาต่ำไปอย่างเมื่อกี้700มันผมว่ามันต่ำไปสำหรับ BM หรือยุโรปเข้าใจคือที่ผมจะถามอย่างนี้ครับใช่ครับที่ผมจะถามคือว่าเวลาให้เครื่องฮัลโหลครับฟังอยู่ครับคือถ้าเวลาให้เครื่องมันรอบสูงแล้วก็มันก็จะนิ่งๆดีเนี่ยนะแล้วก็เหยียบนิ่งดีเนี่ยคือเครื่องไม่ได้มีอาการสั่นไม่อะไรนิ่งมากเลยฮะแต่หมายความว่าผมเกรงว่าเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยมันกระตุกนะฮะมันคือมันจะออกตัวแรงใช่ไหมฮะเข้าใจปวดแท่นเกียร์จะพังจะพังเร็วคุณหมูต้องดูพื้นฐานของรถของคุณก่อนฮะเพราะว่ารถระบบหัวฉีดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปปรับตั้งรอบเครื่องได้เลยในปากลิ้นเล่นก็ปรับไม่ได้จริงๆมันเป็นชดเชยนี่มันไม่ได้ขายสกรูอย่างเดียวใช่เพราะว่าไม่ใช่เครื่องขบูการคอนโทรลของมันเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่เซ็นเซอร์น้ำออกซิเจนเซ็นเซอร์มันหลายส่วนกล่อง ECU จะประมวลผลให้มันจ่ายอากาศในรอบเดินเบาเท่าไหร่รอบเร่งเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วต้องเข้าให้ช่างเป็นคนปรับมันจะมีมากกว่าตรงลิ้นเร่งไอ้ยังให้ผมเข้าใจลิ้นเร่งถ้าเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์โอเคใช่ได้มันปรับนิดนึงแล้วโอเคนู่นนี่รอบขึ้นมองก่อนใช่แต่ว่าของที่ผมจะเรียนถามคือนี่ครับขออนุญาตนิดนะฮะที่ผมจะเรียนถามก็คือว่าคือมันมีปัญหาว่ามันคลิกดาวเนี่ยฮะคือเวลาคลิกดาวเวลาปรับรอบต่ำเนี่ยเวลาคลิกดาวแล้วเนี่ยมันมาช้าก็มันมีทีนี้พอเราผมปรับตัวเนี้ยพอรอบไปที่ประมาณ900เนี่ยโอเคแล้วล่ะคลิกตรงคลิกดาวอะไรมันมาเร็วเลยผมเลยอยากจะถามว่ารุ่นนี้มันใช้สายคลิกดาวหรือใช้อะไรครับนะก็มันสายเดี๋ยวเดี๋ยวสายคลิกดาว36หรือเครื่อง318ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ318คันเร่งสายคันเร่งสายเข้าใจแต่ว่าตัวเกียร์มันก็เปลี่ยนตามลิ้นปิดเสื้อตามรอบเครื่องนี่แหละทำไมรอบเครื่องต่ำแล้วมันถึงไม่วิ่งรู้ป่ะรอบเครื่องต่ำถึงไม่คลิกดาวฮะไม่ใช่ไม่วิ่งฮะถูกไงก็เพราะว่ารอบเครื่องมันไปไม่ถึงไงฮะเวลาคุณลากก็ไปถึงเกียร์มันก็ไม่ตัดไงครับถูกป่ะฮะไม่ตัดเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันจะสั่งเปลี่ยนก็คือ ECU ดูรอบเครื่องว่าวันนี้ลากเข้าไปถึงสมมติลากเข้าไปถึง 2,500 รอบต้องตัดเป็นเกียร์3 3,200 รอบตัดเป็นเกียร์4 4,300 รอบตัดเป็นเกียร์5ถูกป่ะแต่แล้วรอบพี่เนี่ยพอพี่ชดเชยรอบปุ๊บพี่มาอยู่เนี่ยเอาโดยธรรมชาตินะรถเนี่ยพอพี่ตกลงมา700ถูกป่ะพี่ไปตั้งขึ้นมาเป็นพันกว่าแน่นอนเวลาพี่ออกมากระชากอยู่แล้วเพราะเครื่องยนต์มันพร้อมจะไปแล้วไงเครื่องยนต์มันนิ่งเพราะอะไรเพราะเครื่องยนต์ทำงานอยู่ในรอบสูงตลอดเวลาพี่ถูกไหมเพราะนั้นเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก่อไก่ก่อนว่าเอาเครื่องยนต์พี่ให้อยู่ในรอบปกติถ้าสตาร์ทรถแล้วไม่ต้องเปิดแอร์รอบพี่อยู่เท่าไหร่เปิดแอร์แล้วมีโหลดแอร์แล้วเนี่ยเปิดไฟหน้ามีโหลดในชาร์จแล้วเนี่ยรอบพี่อยู่เท่าไหร่ถูกไหมจากนั้นพอเครื่องยนต์ไม่ทำงานสมบูรณ์ปกติแน่นอนครับเกียร์มันเปลี่ยนตามปกติแล้วตัวนี้ดังนั้นผมก็เลยจะถามว่าผมควรจะให้อยู่ประมาณรอบเท่าไหร่ดีครับรอบเครื่องยนต์นี่อยู่ที่ประมาณ850 ถึง 900 ครับเรื่องปกติถูกไหมพี่เสร็จแล้วเนี่ยแต่ผมบอกว่าพี่ควรจะเข้าอู่เพื่อให้ช่างดูนิดนึงเช็คความสมบูรณ์ทำไมมันถึงรอบมันถึงตกมันต้องชดเชยตัวชดเชยเดินรอบมันเสียหรือเปล่าไม่เสียของพี่ก็ทำงานได้อยู่เมื่อกี้ที่อธิบายต้องทำความสะอาดหรือเปล่าหรืออาจจะต้องทำการปรับตั้งนิดหน่อยหรือเปล่าเพื่อให้รถยนต์คันของพี่เนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้งานได้อย่างปกติถูกป่ะพี่โอเคฮะเพิ่มเติมนิดนึง E36 มันจะเป็นเกียร์2แข้งเกียร์2แข้งแต่จะใช้คนละตัวกับตัว E34พี่มันคนละตัวแล้วก็เกียร์ตัวนี้อย่างที่บอกสายคันเร่งก็คือคันเร่งสายไม่มีไฟฟ้าตัวนี้สมบูรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้าหรอไฟฟ้า318นี่นะไฟฟ้าถ้า330เนี่ยไฟฟ้าเป็น2แข้งคันเร่งธรรมดาคันเร่งสายคันเร่งสายแต่ว่าตัวเกียร์เป็น2แข้ง
ใช่ถูกป่ะเอาตรงเกียร์เป็น2แฮนด์แต่คันเร่งเป็นคันเร่งสายโอเคใช่รถผมจะเป็นคันเร่งสายอยู่เลยพี่ก็พี่มันจะมาเป็นคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งสายแต่เกียร์เป็นไฟฟ้าเกียร์เป็นไฟฟ้าตัวแรกเป็น ZF ทำตัวเนี้ยอ๋อครับ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 เข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวผมให้รอบอยู่ประมาณอย่างที่บอกแนะนำก็คือ800 900จริงๆแล้ว800 900เนี่ยเรื่องปกติเลยนะครับสําหรับรถยุโรปน้ำหนักตัวขนาดนี้แน่นอนออกตัวมันเหยียบเบรกมันก็มีหลังเนี่ยออกตัวมันต้องออกใช่แล้วมันคือหนึ่งอย่างที่พี่บอกเลยรถขับหลัง1 2คือช่วงล่าง BM เนี่ยรถมันช่วงล่างมันนิ่มรถมันจะมันต้องยุบมันจะยุบมันเหมือนจะไปแต่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะตูดต้องยุบมันเป็นเรื่องปกติเบนซ์ BM เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเข้าดีปุ๊บมันจะพึดเหมือนกับมันจะยุบหน่อยเหมือนรถจะไปถ้าคนไม่เคยขับมันจะตกใจปกตินะฮะปกติครับเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติคือพี่ตั้งรอบเครื่อง700อ่ะรถไม่ออกมันต่ำไปขอบคุณมากเลยฮะเข้าใจนะฮะเพราะว่าทีแรกผมไปเกรงว่าถ้า8 900แล้วมันจะเป็นไม่ไม่ว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วบอกว่ารถกระดกอายุการใช้งานผ่านการใช้งานมาสักระยะนึงเนี้ยรถพวกนี้เครื่องไม่สมบูรณ์นี่นะบางคันเนี่ยรอบจะพันหนึ่งพันกว่าด้วยครับส่วนใหญ่นี่คันนี้คันนี้พี่รอบเดิมเราได้ขนาดนี้แปลว่าคันนี้เครื่องสมบูรณ์นะใช่โอเคครับผมขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับหน้าจอบ้างครับเสียงไฟดีเซล CRV ดีเซลแคปติว่าดีเซลโอ้โห3ยุคเลยถ้าเป็นผมตัดแคปติว่าออกผมตัดคันแรกเลยคือแคปติว่าออกใช่เหลือแล้วค่อยมาว่ากัน CX5 กับ CRV CX5 CRV อันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าเป็นผมก็เอาสดๆผมก็เอา CRV ครับถูกป่ะชั่วโมงนี้แต่ว่า CRV มันน่าเบื่อตรงที่ไม่รู้ได้รถเมื่อไหร่จองวันนี้ได้รถเมื่อไหร่ยังไม่รู้นั่นน่ะสิแต่ CX5 ก็ CX5 ได้เลย CX5 ตัวนี้มันใส่ CX5 ตอนนี้มิเตอร์เลนคอนโทรลมั้ยยังมีแล้วก็มันได้เชนก็ปรับมาเป็นแล้วจีไม่ตัวนี้แต่ว่าต้องบอกว่าแต่มันก็ระยะมันก็จะมันก็ใกล้แล้วปลายโมเดลสุดๆนะถูกต้องไงไฟใหม่กำลังจะมาแต่ถ้าถามว่า3คันนี้ถ้าให้ผมเลือก priority แรกผมเลือก CRV ครับถูกต้องถ้า CRV ผมขี้เกียจรอรถ8เดือน10เดือนผมก็ซื้อ CX5 ครับเพราะว่าเรามาออกเมื่ออาทิตย์เดือนที่แล้วอ่ะที่ PX ออกมาพูดอ่ะครับผมนั่นแหละเรื่องจีไม่ตัวนี้คอนโทรลจริงมาทั้งในตัว CX5 มาด้าน3ด้วยนะครับแล้วก็เซฟไฟด้วยมาด้าน2ก็อันนี้ชุดนี้ทีวีตอนนี้คอนโทรลเดี๋ยวก็เร็วๆเนี่ยโอเคอ่ะมาดูทาง Facebook ไลฟ์มั่งโอ้โหมีเพียบเลยมีถามซื้อช่วงล่างอัลเทอร์แมนดีไหมดีครับคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าลองใช้แล้วนะครับคุณสุรพันธ์ก็มีครับมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวดูนิดนึงน้ำมันชกอยู่ได้นานไหมครับซีนแห้งซีนแห้งเพราะอะไรอ่ะไม่มีปัญหาน้ำมันโชกมันซีนแห้งแปลว่ามันรั่วยังไม่รั่วยังไม่รั่วสิถ้าเปียกถ้าฉ่ำเนี่ยรั่วก็แห้งดีก็คือไม่มีน้ำมันออกใช่เอาเดี๋ยวนะน้ำมันโชกอยู่ได้นานไหมครับซีนแห้งเพราะว่าซีนแห้งนี่มันยังแห้งดีอยู่ซีนปกติแล้วจะไปอัดน้ำมันทำไมใช่ป่ะล่ะอัดให้มันแข็งเหรอไม่ใช่น้ำมันแข็งหรือโชกตอนนี้มันได้แล้วนะจริงๆนะวันนี้นะเขาขอร้องเถอะไอ้เรื่องการเอาลูกหนูไปเจียสปริงตัดสปริงเองเอาไปอัดน้ำมันโชกอัดน้ำมันนี่เขาเคยเขาทำไหมเขาไฟเป่าตัดหัวก็บอกเลยนะออกมาลื้อแล้วมาเปลี่ยนยำข้างในใหม่วาวเวอร์ตามสูตรน้ำมันก็ตรงกันเองมีมาตรฐานที่พอทับได้นะอย่างออซี่ที่มีเครื่องมือมาตรฐานอะไรอย่างนั้นโอเคไออย่างนั้นโอเคนะครับว่าตำราที่แบบโชกที่มันหาไม่ได้ไม่ตรงรุ่นหรือว่ารุ่นเราเนี่ยเบิกแล้วพื้นปกติเปลี่ยนเลยมันมีโชคราคาประหยัดประหยัดดีถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยอย่างมอลโลนี่ก็ดีแล้วเยอะแยะนะบริการก็ไอรอนแมนก็ทั้งชุดก็จบเลยใส่ทีเดียวมีรับประกันด้วยเอสเอ็มเอสมานะฮะดีแม็ก 1.9 กับมิตซู 2.2 ไม่น่าใช่เป็น 2.4 มากกว่าครับคันไหนน่าเล่นกว่ากันครับเป็นผมดีแม็ก 1.9 ครับครับแล้วผมก็ไปหาพี่วิชัยครับได้มาอีก30มาครับจบเร็วๆนี้เอ๊ะเราเลือกไปยังสรุปว่าเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วดีแม็กดีแม็กมันเชนหน้ามาใหม่แล้วถูกต้องก็เครื่องใหม่เชนหน้ามาใหม่แล้วครับเครื่อง 1.9 บูพาวเวอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่เครื่องมหัศจรรย์จริงๆนะเครื่องมันกำลังมันเหลือเฟือแต่ว่ามันถูกล็อกมาจากโรงงานมันถูกกักเอาไว้คือถ้าเกิดคนเราพูดอย่างงี้ว่ามันเจ๋งนี่คนไม่เชื่อหรอกเพราะคนที่ซื้อมาขับมันอืดจริงๆแต่พอถ้ามันทำแล้วนิดนึงนะอย่างรีแฟตเนี่ยจบเลยใช่ไหมครับโอ้มันคนละเรื่องอะไรผมขับตกใจอ่ะจริงแล้วผมไปลองรถน้องที่ออฟฟิศเนี่ยไปลองเกียร์ธรรมดาเลยนะขับออกไปเนี่ยตอนแรกขับไปเนี่ยก่อนไปเนี่ยโอ้มันอืดจริงอ่ะ 1.9 พอพี่วิชัยรีแฟททำอะไรเสร็จเรียบร้อยครับเอามาขับอีกทีเนี่ยตกใจอ่ะคนละเรื่องเลยโอ้โห1 2เอียดคันเร่งเบาๆเกียร์เลยกระชากเกียร์3นี่แบบขับแบบเฮ้ยแล้วมาดูผลมาดูกราฟที่พี่วิชัยเคยรีแฟทขึ้นไดโน่มา
ม้ามันเขาบอกว่ามานี่ประมาณ30ตัวเห็นรู้สึกเลยนะเขาปลดเกียร์ด้วยก็ปรับเรสปอนเกียร์ทั้งหมดแหละคือรีแฟตกันรีแฟตอีซียูเนี่ยคนละเรื่องเลยครับต่ออีกข้อหนึ่งตัวกระบะเหมือนกันครับท่อสูตรลงหน้าเผาดีไหมครับดีครับชาวบ้านด่าดีนักแหละแล้วเราวิ่งไปทางลูกหลังนี่ฝุ่นตลบเลยแต่ผมว่าคือจริงๆท่อมันสั้นเนี่ยมันสำหรับรถโมดิฟายเนี่ยมันแน่นอนไอเสียมันออกเร็วใช่คือทำไงให้ได้ให้ขายเสียออกเร็วเนี่ยมันวิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะแล้วยนต์กระบะพิกอัพเครื่องทูโบเนี่ยขายเร็วไปอ่ะไม่มีกำลังอัดก็เอาต้นเนี่ยก็วิ่งไม่ได้ต้นไงได้ต้นนะแต่ปลายอาจจะไม่มีเพราะท่อยิงตรงลงหน้าเผาเนี่ยปรึกษาเฮียลำดีกว่าจริงๆมันก็มันมีแล้วแต่สเต็ปไงว่าจะเอาต้นเอาปลายไงครับจริงๆถ้าเป็นรถมันมาจากพวกรถแดกรถแข่งที่เราวิ่งแดกอย่างเงี้ยหรือว่าเอาแบบต้นจี๊ดๆแต่ใช่แต่เสียงมันหนวกหูนะมาดูหน้าจอมั่ง W212 วิ่ง 60,000 โล 1.55 กับวิ่ง 160,000 ฮะข้อความครับ212วิ่งขาย 1.35 ต่างกัน 200,000 อะไรอ่ะ W212 E-Class ชมเก่าใช่คันหนึ่งวิ่ง 60,000 60,000 อีกคันหนึ่ง 160,000 160,000 แล้วราคาต่างกันอยู่ 200,000 ผมว่า 60,000 สิครับเพราะอะไรครับเอาไม้น้อยอธิบายให้ฟังไม้น้อยครับไม้น้อยราคาว่ารถคันนี้มันจอดมากกว่าช้าราคามันต่างกันซื้อ 200,000 ซื้อพวกคาได้คันเลยนะ 200,000 นะเอาแต่ 200,000 ผมถามว่าถ้าคุณโดนเกียร์เข้าไปเนี่ยครับหน้ามืดถ้าคุณซื้อมารถวิ่ง 160,000เกิดยังไม่ทำเกียร์มาแล้วครับพ่อเกียร์พังเครื่องพังเพราะอะไรเกินสองแสนอย่างนี้ดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าหนึ่งคือรถ160,000เนี่ยโอเคถ้าด้วยตามปีมาใช้เยอะกลางๆนี่กลางกลางนี่คือรถไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากแต่เอารถดูปีดิรถปีอะไรกี่ปีอะไร SUV ย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกปีอะไรเอ่ยเขาไม่ได้บอกปีไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกปีเขาไม่ได้บอกปี212นี่ต้องมี 4-5 ปีอ่ะใช่ 4-5 ปีเอเวอร์เรจคนไทยใช้รถปีนึง 20,000 โลถูก 20,000 โล5ปีเพิ่งจะแสนเองนะครับอันนี้แสน6มันใช้เบิ้ลนะใช่ถูกป่ะกับอีกคันนึง 60,000 โลถูกป่ะเป็นผมก็เอา 60,000 เวลาที่รถใช้งานประมาณต่างกันแสนโลเนี่ยมันจะมีการวิ่งแล้วมีถนนในเมืองไทยมันขรุขระขรุขระขรุขระปัญหาของมันเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะรถชุดเกียร์อย่างเดียวใช่น็อตโบถูกโซมถูกข้างล่างเครื่องช่วงยางหมากลูกหมากสภาพรถแหละโซมหมดแล้วมันโซมหมดแม้กระทั่งเบาะที่เรานั่งเบาะเน่าเบาะสุดแสนโลนี่มันเยอะนะเยอะแสนหกไม่น้อยอ่ะผมเอาก็แสนโลไงต่างกับแสนโลอ่ะแสนโลเพิ่มตังสองแสนผมเอาไอ้หกยอมยอมยอมเอาหกหมื่นแต่ราคานี้ก็ต่อลงได้อีกแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นซื้อจริงๆอ่ะไม่ถึงหรอกล้านสามไม่ใช่ว่า 60,000 โลเนี่ยแล้วมาเจอรถที่มันโซมเออมารถกอใหม่ไม่ใช่ว่า 60,000 โลกอใหม่นี่ซวยหนักเข้าเลยนะเพราะถ้า 60,000 โลต้องแท้นะครับต้องรถเซอร์วิสต้องเป็นรถที่มีเช็คเซอร์วิสแล้วต้องเช็คนะเช็ควารันตีได้เช็คแล้วล้านสามห้าต่อได้อีกลูกพี่อ่ะโอเคในช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการสเปซทอล์คครับครับผมNah, nah, nah, nah.